พระองค์จึงบอกว่าอย่าพึ่งใครนอกจากตนเองและธรรมะบอกอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่พวกเราทุกคนต้องพึ่งตนเองและพึ่งธรรมะธรรมะที่ถูกต้องคือคำที่ออกจากปากตถาคตพุทธวจนะนั่นเองกลับไปวันนี้อย่าลืมไปแก้กรรมกันนะโยมก็นั่งในห้องที่บ้านสบายๆรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติเพราะอานาปานสตินั้นเจริญแล้วเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์กรรมสิ้นไปได้อานาปานสตินั้นเท่ากับอริยมรรคมีองค์8เท่ากับสมถะและวิปัสสนาเท่ากับศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันหมดเลย